สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะมาแกะรีวิวของเล่นเครื่องครัวไม้ชิ้นใหม่กันนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกล่องแรกนะคะว้าวเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะก็จะมีตัวฐานเครื่องปั่นนะคะแล้วก็มีตัวถูปั่นค่ะแล้วก็มีฝามาให้นะคะตัวฐานเครื่องปั่นนะคะมีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะคะเวลาหมุนเนี่ยก็จะมีเสียงด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะกล่องต่อไปนะคะเป็นเครื่องผสมอาหารค่ะนี่ก็เป็นของเล่นไม้ที่แบบว่าเหมือนจริงเหมือนกันนะคะก็จะมีตัวถูนะคะแล้วก็มีถุงแป้งแล้วก็ถุงน้ำตาลแถมมาให้ด้วยนะคะปั่นได้จริงๆด้วยนะคะใช้มือหมุนเอานะคะกล่องต่อไปนะคะว้าวข้างในเนี่ยมีของเต็มไปหมดเลยค่ะมีกระปุกเครื่องปรุงด้วยนี้พี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดนะคะเห็ดหั่นได้ด้วยนะคะนี่เป็นพริกหวานสีเหลืองค่ะน่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะพี่นุ้ยว่ามีช้อนด้วยนะคะแล้วก็ตะเกียบแล้วก็มีที่วางตะเกียบด้วยนะคะมีมีดด้วยนะคะมาไว้หั่นของเล่นที่หั่นได้นะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยค่ะอ๋อมีฝาปิดข้างบนฝานะคะก็จะมีลายเหมือนเป็นเม็ดข้าวด้วยนะคะน้ำร้อนแล้วก็มีปลาหั่นได้น่ารักมากเลยค่ะผักต่างๆนะคะมีทั้งแบบหั่นได้แล้วก็หั่นไม่ได้ด้วยนะคะมีมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะว้าวต่อออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะมีเขียงมาด้วยนะคะแล้วก็มีจานไม้ค่ะโอ้โหยังมีพิซซ่าด้วยนะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะแล้วก็หั่นได้ด้วยค่ะยังมีของเล่นอีกเยอะเลยนะคะที่พี่นุ้ยยังไม่ได้แกะรีวิวฝากน้องๆกดติดตามช่องสมุดที่ทอยไว้นะคะจะได้มาดูพี่นุ้ยรีวิวเยอะๆเลยนะ